พจนะครับพี่อนุชานะครับเพจคัมภีร์นิวนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดกันในเรื่องของนะคุณไสมนต์ดำนะครับซึ่งในยุค ปัจจุบันนี้นะครับคุณไสมนต์ดำนั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะมากโดยบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นยุคแห่งความเจริญแล้วยุคของวิทยาศาสตร์แล้วไม่น่าจะมีเรื่องของมนต์ไสคุณดำนะแต่ทีนี้ว่าเรื่องด้วยอาจจะนี้เข้ามาอยู่เมืองไทยเยอะก็จะนำของเหล่านี้แนวประเพณีเก่าๆนำกลับมาเราจะเห็นว่าในบางพื้นที่นั้นทางสามแพร่งนั้นพวกนี้จะชอบเอาของมาปล่อยเวลาวันใกล้วันพระบ้างหรือว่าของถึงเวลาถึงปีเขาก็จะนำของพวกนี้มาปล่อยทีนี้เขาจะไปโยนข้าวของใครบ้างรวมไม่ดีแต่ลมเพลลมพัดแต่สมัยโบราณเขาเรียกลมเพลลมพัดก็ต้องไปอาบน้ำมนต์ทองดีสารอาบน้ำมนต์เจ็ดวัดนะแต่ทีนี้เราก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงนะไม่ถึงคราวของตัวเองก็ยังคงไม่มีเหตุการณ์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงคราวนะอยากจะลึกนึกถึงว่าเราจะต้องไปหาใครดีนะก็แนะนำนะในฐานะของที่ได้ประสบการณ์โดยตรงก็แนะนำหลวงปู่ดำนะครับหลวงปู่สวัสดิ์หรือว่าหลวงปู่ดำวัดเขาเกลือนะตรงศาลเจ้าแม่เขาเกลือเลยจังหวัดจันทบุรีเราจอดรถที่ศาลเจ้าแม่เขาเกลือจังหวัดจันทบุรีได้เลยนะแล้วเดินถามค่ายทหารถามแถวนั้นว่าหลวงปู่ดำอยู่ไหนนะครับเดินไปที่หลวงปู่ดำนะครับก่อนอื่นนั้นที่จะได้พูดถึงหลวงปู่ดำนั้นต้องขอเกริ่นก่อนนะว่าโดยที่ก่อนที่จะไปนับถือหลวงปู่ดำนั้นนะโดยตัวของพราหมณ์นั้นก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับเด็กยุคใหม่นะไม่ค่อยได้เชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่ตอนที่สมัยไปเรียนวิชาจากครูบานะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อดีมีวิชาทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นโหราพยากรณ์ดวงชะตาราศีนะผมก็ไปได้เรียนมานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไล่ผีนะไหวเสกของท่านเก่งนักหนาผมบอกว่าสมัยหน้าผมไม่มีผีแล้วอาจารย์ผมไม่เอาไปแล้วเลยเอาแต่วิชาวงสวงวิชาต่างสามคุณใสก็ที่เปิดธรณีเนี่ยเราเอามาแค่นี้เราไม่ได้เอาถอนคุณใสมนต์ดำอะไรเราไม่ได้เอามาเลยเพราะด้วยความที่เราคิดว่าในยุคสมัยต่อไปคงไม่มีทีนี้วันนั้นนั่งอยู่วัดหลวงพ่ออ่องครับถามว่าโลถ้ำเขาวงกตนะพยานมีเยอะแยะมากมายหลายท่านเลยทีเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ศิษย์หลวงพ่ออ่องจะรู้ศิษย์หลวงพ่ออ่องพูดง่ายๆแล้วว่าศิษย์หลวงพ่ออ่องถ้ำเขาวงกตเนี่ยจันทบุรีนับถือหลวงปู่ดำวัดเขาเกลือทุกคนเลยว่าง่ายๆต้องรู้จักทุกคนเลยเนี่ยท่านเป็นสหธรรมิกกันว่าง่ายๆนะหลวงพ่อองค์นั้นท่านเป็นพระสายกรรมฐานแต่ว่าหลวงปู่ดำนั้นท่านเป็นสายธรรมสายธรรมโบราณสายธรรมอีสานนะสายถอนของคุณสายมนต์ดำก็นั่งกันอยู่บนชั้น2ศาลาการประเรียนของวัดธรรมสุขสว่างนั่งคุยกันอยู่ดีๆก็มีรถขับเข้ามาทุกผู้หญิงนะพูดภาษาเขมรเข้ามาที่วัดก็มาหาหลวงพ่อองค์ว่าหลวงพ่อช่วยหน่อยเนี่ยนะสามีสามีผู้หญิงพาเข้ามาแล้วพาสามีมาเนี่ยว่าสามีโดนอะไรก็ไม่รู้ไปนั่งกินเหล้ากันกับชาวต่างชาติกินอยู่ดีๆก็พูดภาษาเขมรเลยจากคนไทยแต่พูดภาษาเขมรนะก็เลยมาหาหลวงพ่ออ่องหลวงพ่ออ่องก็เลยบอกว่าโอ้อาตมาเป็นพระสายกรรมฐานเป็นสายแห่งพระตถาคตนะอาตมาไม่ได้เล่นนะวิชาหรือว่าคนใส่มนต์ดำอะไรพวกนี้อาตมาไม่ถนัดหรอกนะหลวงพ่อเขาเลยโยนพราหมณ์หนูว่าไงไหนเราเป็นพราหมณ์นี่ว่าไงเนี่ยเขามาแล้วเราจะทำยังไงบอกหลวงพ่อผมก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันเรียนหรือไม่เรียนก็ไม่รู้เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราต้องเป็นคนทำหลวงพ่อของเขาก็เลยโยนภาระมาให้ผมก็ทำยังไงเราไม่รู้จะทำยังไงด้วยความศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีของการเป็นพราหมณ์ก็เลยขึ้นไปมีน้ำมนต์หลวงปู่ดำเพราะว่าที่วัดหลวงพ่อของจะมีน้ำมนต์หลวงปู่ดำอยู่องค์นึงเขาแยกไว้ต่างหากเลยอันนี้หมดหลวงปู่ดำมาทำไว้ตลอดนะก็เลยไปตักน้ำมนต์หลวงปู่ดำมาแล้วก็พระเนี่ยเหรียญนั่นเหรียญเนี่ยเหรียญของหลวงปู่ดำนะถือเหรียญหลวงปู่ดำไปเหรียญนึงแล้วก็ถือน้ำมนต์ไปขวดนึงเอากอกใส่ขวดไปเสร็จแล้วก็ไปลงไปข้างล่างก็ขอบารมีครูธรรมนะครูบัวหลวงปู่ดำท่านบอกงี้ถ้าจะนึกถึงท่านให้นึกถึงครูธรรมกับครูบัวก็บอกขอบารมีครูธรรมครูบัวช่วยให้เขาหายจากอาการลมเพลลมพัดในวันนี้ด้วยก็เลยเอาเหรียญนี้คล้องคอพอคล้องคอเสร็จก็ให้ดื่มน้ำมนต์ที่เราเอาไปราดน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์หมดผีออกครับผีเขมรออกทันทีภรรยาเขาก็สงสัยที่ว่าเมื่อกี้ทำไมเป็นคนไทยแท้ๆไปกินเหล้าแต่ว่าพูดภาษาเขมรทั้งที่ผัวเขาหรือว่าสามีเขานั้นพูดเขมรไม่เป็นนะครับเป็นคนไทยแท้ๆนะแต่พอมาถึงวัดหลวงพ่ออ่องพอเจอเข้ากับเหรียญหลวงปู่ดำแล้วก็เจอน้ำมนต์หลวงปู่ดำนี่ขนาดไม่ได้เจอตัวหลวงปู่ดำนะเจอแค่น้ำมนต์ก็เจอแค่เหรียญหลวงปู่ดำผียังอยู่ไม่ได้เลยนะผีเขมรยังต้องออกเลยนับแต่นั้นมาผมก็ศรัทธาหลวงปู่ดำก็เลยไปหาไปหาท่านเนี่ยก็ไปหาท่านแล้วก็ขอในเรื่องของน้ำมนต์แล้วก็พาต่อมามีอีกหลายเคสครับเคสของเพื่อนผมอันนี้เคสเพื่อนเลยเพื่อนสนิทเลยเพื่อนกันก็ไปสัก
สักมาจากสำนักสักยันทีนี้สำนักสักยันสมัยเนี้ยเขานิยมที่จะใส่น้ำมันพรายลงไปด้วยเพื่อให้ลูกศิษย์ติดอาจารย์ใช่ไหมพอติดอาจารย์ก็มาสักกันบ่อยๆก็จะได้เป็นลูกศิษย์ลูกหากันบ่อยๆทีนี้ว่าสักไปแล้วมันไม่ดีขึ้นนะมันก็เป็นพรายน้ำมันผีนะมันก็มีคนเจตนาดีและเจตนาไม่ดีก็เลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยบอกว่ากลับมาจากญี่ปุ่นนะก็เลยบอกว่าไปส่งทีได้ไหมหาพระเกจิเก่งๆก็พาไปหาหลวงปู่ดำโอ้ไปสวดมนต์ที่หลวงปู่ดำพันธุ์ถิ่นสวดประมาณไม่ถึง20นาทีเดี๋ยวผมเหม็นเน่าเหมือนมันก็ศพตายมันก็หมาเน่าเหมือนกับอะไรสักอย่างออกร้องไห้นะเป็นผีนะผีพรายออกแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเป็นปอบผีฟ้าซึ่งผมเองนะก็อยู่กับเพื่อนมาก็ไม่รู้เพื่อนเป็นคนอีสานนะคนต่างจังหวัดคนอีสานก็ป้าเขาเลี้ยงผีฟ้าครับก็เลยไม่รู้อะแต่ว่าผีฟ้าออกหลวงพ่อเขาเลยบอกเนี่ยเราไปรับขันผีฟ้ามานี่เราไปเป็นเขาเลยรับสารภาพว่าจริงๆแล้วปู่ย่าตายายหนูเป็นผีฟ้าแล้วก็ต้องรับขันสืบทอดวิชากันต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้แล้วก็มีคนลูกศิษย์นี่อยู่ศรีราชานะทุกเรื่องที่พูดนี่มีพยานหมดนะคือลูกศิษย์หลวงพ่ออ๋องรู้กันหมดทุกคนเลยนะไปถามดูได้ว่าที่พูดมานี้ลูกศิษย์หลวงพ่ออ๋องเขาจะรู้กันหมดเลยศิษย์ใกล้ชิดจะรู้หมดนะก็โทรมาจากศรีราชาก็โทรมาเรื่องเขาโดนของเขาเข้าไปในห้องน้ำของตัวเองซึ่งเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะห้องน้ำเขาไม่มีใครใช้แต่ไปเห็นผมอยู่กระจกหนึ่งมันตกอยู่ในชักโครกก็เลยด้วยความที่เป็นคนสะอาดนะก็เอามือไปหยิบมันออกมามันมีได้ยังไงเมื่อเช้าสระผมก็ไม่น่าจะมีผมเยอะถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะใช่ผมเขาอะไรเงี้ยนะก็หยิบมาหลังจากนั้นชีวิตมันไม่ดีขึ้นเลยครับไม่ดีขึ้นเลยก็เลยโทรมาหาทางเราเราก็เลยบอกว่าแนะนำแล้วกันเอางี้ไปหาหลวงปู่ดำกันก็นัดกันไปหาหลวงปู่ดำ11โมงให้พูดกี่ครั้งก็ยังยืนยันคำเดิมว่า11นาฬิกานะทำพิธีเริ่มสวดนะตั้งขันครูขันห้าให้หลวงปู่ดำเสร็จเริ่มสวดครับสวด11นาฬิกาปุ๊บทางนี้ญาติพี่น้องที่อยู่ทางนู้นก็เข้าโรงพยาบาลเลยทันทีหลวงปู่ดำบอกมึงมาทางไหนกลับไปหาเจ้าของเก่าคนเดิมเลยมันก็เข้าเจ้าของเลยฝั่งนู้นผลสุดท้ายเลยรู้ว่าอ๋อที่แท้คือแย่งสมบัติกันเนาะอยากอีกคนนึงอยากได้สมบัติก็ทำพี่น้องให้ตายเนี่ยจะแย่งสมบัติกันเพราะว่าที่ทางศรีราชามันแพงใช่ไหมก็เลยเกิดอาการเกิดการทำของขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เลยนะไม่เจอกับตัวไม่รู้นะครับพระคาถานี่ในสายของครูทำนี่ก็จะแตกออกไปเป็นครูคล้ายๆครูโบราณคล้ายๆครูชาวบ้านนะศาสตร์ชาวบ้านนะเป็นศาสตร์ชาวบ้านแล้วเรียนวิชาจากท่านนี่เรียนยากนะผมเองผมก็ไม่เรียนนะไปหาท่านท่านก็ไม่ได้ให้เรียนเป็นเขาเรียกวิชาตับสุวรรณหรือวิชาร้อยช่องที่ท่านมีนะวิชาร้อยช่องวิชาตับสุวรรณแม้แต่ท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ยไปงานศพท่านก็ไม่ฉันอะไรนะท่านจะไม่เคยฉันอาหารงานศพเลยหรือแม้แต่เราถ้าไปเรียนวิชาจากท่านไปแล้วต้องไม่กินของงานศพเลยนะไม่งั้นมันปราบผีไม่อยู่เอาผีไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาก็พยายามนะเป็นพรามเป็นอะไรก็พยายามเหมือนกันไปงานศพก็ไม่ค่อยกินกินไปจากบ้านแล้วก็ออกมากินข้างนอกหรือถ้าจะกินจริงๆมันจำเป็นยังให้กินออกนอกชายคาที่ตั้งศพไว้เป็นศพตั้งเลยที่นี่เราต้องไปกินนอกชายคาอย่าไปกินชายคาเดียวก็ศพมันปากผีไม่อยู่เอาผีไม่อยู่ครับเป็นตำราของหลวงปู่ดำนะท่านให้ไว้แล้วก็วัตถุมงคลของท่านนั้นสุดยอดนะไม่ว่าจะไปแฝงเนี่ยสมมติว่าเราดวงไม่ดีนะหรือเราฝันไม่ดีนี่ประสบการณ์เจอเยอะลูกศิษย์ฝันไม่ดีบอกเนี่ยเอาเหรียญหลวงปู่ดำไปแฝงเลยไปแฝงไว้ที่บ้านก็ได้แฝงไว้ในรถก็ได้แฝงติดตัวก็ได้หลังจากนั้นจะไม่มีคำว่าฝันไม่ดีอีกเลยฝันเห็นผีหัวขาดฝันเห็นผีตายโหงที่ไหนนะมีผีตายโหงตายหาเขาฆ่ากันตายผีหัวขาดฆ่าตัวตายไปซื้อบ้านใหม่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาฆ่ากันตายหรือเปล่านะแค่นำเหรียญลูกปูดำแฝงเหรียญเดียวมันแก้อาถรรพ์ได้หมดผีพวกนี้มันไม่กล้าไม่กล้ากำเริบเสื่อมสารมันไม่กล้าเลยทีเดียวเลยเนี่ยของไม่หวั่นหรือเราจะไม่ต้องกลัวไปไหนไม่ต้องกลัวของคุณสายมนต์ดำเลยผมไปอีสานทำพิธีศรีสะเกษเจอปอบยังไม่ได้จะทำอะไรกันไม่ได้เลยจนกระทั่งบอกลูกศิษย์เราวันนี้ถ้ามีใครมาเอาอะไรมาให้กินต้องบอกอาจารย์นะอาจารย์จะไม่กินนะมึงต้องหยิบมาให้กินคนเดียวเท่านั้นเพราะกินไม่ได้อาจารย์จะไม่กินของใครอาจารย์ที่ความรู้สึกว่าวันนี้ที่เจอปอบแน่ๆครับผมแล้วก็เล่าไว้เพียงเท่านี้เนาะประวัติมีเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปศึกษากันอยากได้ยังไงก็ติดต่อไปทางคุณแดงทางพีนิวแล้วกันนะครับก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ